ไปเลยนะมึงออกจากบ้านกูไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่พี่ตีเข้าบ้านไปเลยบอกให้ออกไปไงไปหนูไม่สนนะยังไงกูจะอยู่กับเขาได้ถ้าแกจะไปอยู่กับมันแกกับพี่ก็ขาดกันพี่ตีหนูไม่สนใจหรอกนะมันมีอะไรดีทั้งจนทั้งไม่มีการศึกษาไม่มีอนาคตเลยสักอย่างความรักมันทำให้แกตาบอดได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ตีหนูไม่สนใจหรอกต่อให้เขาจะจนหรือจะไปเป็นขอทานยังไงหนูก็ยืนยันว่าจะอยู่กับเขาพี่ครับผมสัญญาว่าผมจะทำให้เธอมีความสุขแล้วผมจะรักแล้วก็ดูแลเธอให้ดีครับต่อให้เป็นขอทานแกก็จะไปอยู่กับมันได้งั้นแกไปเลยแล้วไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกถิงถ้าเธอไปอยู่กับเขาอ่ะเธอจะลำบากนะวันนี้หนูเลือกจะอยู่กับเขาแล้วต่อให้มันจะลำบากแค่ไหนหนูก็ยอมและหนูจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกไปคุณพี่ตีพี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยได้แกอยากไปกับมันมากใช่ไหมงั้นต่อไปพี่กับแกก็ขาดกันเรื่องของพี่ไม่ต้องมายุ่งถ้าคุณอยากไปก็ไปเองเลยนี่คุณจะทำอะไรก็ไปหาน้องสาวคุณไงฉันคิดถึงอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งปีนึงไม่รู้ว่าปากของจะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยนี่จะไม่ไปฉันจริงไม่อยากไปไม่อยากไปก็จะให้ไปให้ได้เอานะไม่ต้องบ่นหรอกไปกันดีกว่าเปิดทีวีก่อนนะพี่จ๋าพี่จ๋าฉันรบกวนอะไรหน่อยจ้ะบ้านธันวาไปทางไหนล่ะจ๊ะธันวาไอ้ธันวาบ้านขี่ห้างๆมันบ่จ้ะบ้านมันอยู่คุ้มตะวันตกตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบ้านมันจะอยู่สุดท้ายหมู่เลยขอบคุณค่ะทำไมมันไกลจังคุณเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วคุณขี้บ่นจังแก่เธอแล้วไปไปออกรถได้แล้ว
ุณนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวผมทำต่อยดื่มน้ำก่อนไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันคุณจะให้ฉันไปนั่งพักแล้วปล่อยคุณทำคนเดียวได้ไงล่ะต้องขอโทษนะที่พาคุณมาลำบากแบบเนี้ยคุณเป็นอะไรอ่ะพี่ตีคุณไม่ต้องร้องคุณดูพี่ชายกับพี่สะใภ้คุณสิเขาตั้งใจมาหาคุณนะพี่ครับไหนมานี่ท่านบ้านี่เหรอที่นายบอกจะดูแลน้องสาวพี่อย่างดีปล่อยให้เธอต้องมาตากแดดตากลมแล้วขุดดินแบบนี้นายรู้ไหมตอนที่ทิ้งอยู่กับพี่มีชีวิตที่สุขสบายแค่ไหนมีเวลาแต่งตัวดีๆแล้วดูสภาพเธอตอนนี้สินี่นายไม่คิดที่จะทำอะไรบ้างเลยเหรอไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยเหรอเธอเอาทั้งชีวิตมาฝากให้กับนายนะหรือนายคิดว่าจะให้เธออยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดไปพี่ตีครับผมขอโทษนะครับพี่ผมไม่มีความสามารถมากพอครับผมผิดเองครับพี่ช่างมันเถอะอ่ะนี่คืออะไรครับพี่รับเงินนี้ไว้พี่ไม่อยากให้น้องสาวพี่ต้องมาลำบากแบบนี้เอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวซะและถ้าไม่พอยังไงติดต่อมาพี่ได้ตลอดขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตีผมสัญญาว่าผมจะทำมันให้ได้ผมจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้จะไม่ทำให้เธอต้องมาลำบากแบบนี้แล้วครับจำคำนายไว้นะบ้านบ้างนะพ่อแม่บ่นคิดถึงแกจะแย่กับเราในที่สุดเราก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีอ่ะเดี๋ยวเราไปรับพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันดีไหมคิตตี้นอนพวกแกมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่พวกแกซื้อบ้านใหม่เหรอไม่ได้เจอกันแค่พักเดียวไปร่ำไปรวยมาจากไหนเนี่ยมีลูกทางดีบอกกันบ้างดิอ๋อคือรวยที่ไหนล่ะแค่เงินเดือนอันน้อยนิดของน็อตเนี่ยยังไม่พอค่าเช่าบ้านเลยเราก็เลยต้องขายบ้านหลังเก่าแล้วก็ไปยืมเงินญาติอีกนิดหน่อยอ่ะโถเอ้ยคิดว่าจะรวยว่าจะขอยืมเงินเท่าหน่อยเอาไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีวะเอ้ยคิตตี้คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยรถที่ซื้อมาใหม่คุณก็ยังบอกว่าเช่าเขามาพี่ถิงขึ้นมาเลยครับโหน็อตเดี๋ยวนี้นายเจ๋งไปเลยนะมีเงินซื้อรถใหม่กับเขาด้วยไม่เท่าไหร่หรอกพี่
น็อตเขาก็แค่ชอบทำตัวอวดรวยอ่ะส่วนรถคันนี้ก็ไปเช่าเขาขับมาละพี่โดยเฉพาะเลยนะที่แท้ก็เช่ามาถูกไหมไอ้เราก็นึกว่าจะรวยจะไปไหมแน่นอนอยู่แล้วนี่กระเป๋าแบรนด์อะไรล่ะกระเป๋าเนี่ยก็แค่ของก๊อฟลำพังเงินเดือนไม่กี่หมื่นของน็อตเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของแท้ล่ะฉันก็ว่าอย่างแกมีปัญญาจะซื้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้ได้ผมไม่เข้าใจเลยทั้งบ้านทั้งรถเราก็ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอะทำไมคุณต้องบอกว่ายืมเงินคนอื่นมาซื้อด้วยเอานะเรารีบไปกันก่อนเถอะพี่ถิงเขารอเราอยู่เดี๋ยวก่อนสิคุณมาคุยให้รู้เรื่องก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่ถิงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องถิงพี่ไม่รู้จะซื้ออะไรมาฝากก็เลยซื้อช็อกโกแลตมาให้เฮ้ยอย่าดูถูกช็อกโกแลตนี้นะกล่องละเป็นพันเชียวแหมพี่ฝาฉันก็แค่พูดเล่นเองใครๆก็รู้ว่าพี่ฝาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่หาเงินเก่งที่สุดในย่านเราแล้วเรื่องเนี่ยต้องยกให้พี่ฝาอยู่แล้วแหละพูดไปนั้นจะเก่งยังไงก็สู้น้องน็อตน้องคิตตี้ไม่ได้หรอกตอนนี้เขามีบ้านใหม่แล้วก็รถใหม่แล้วอีกต่างหากเก่งที่ไหนล่ะพี่ฝาน็อตสู้พี่ไม่ได้เลยสักนิดกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาก็ต้องขายบ้านหลังเก่าไปไม่พอยังไปยืมเงินคนอื่นอีกต่างหากมีรถที่พี่เห็นเนี่ยเช่ามาใช่ไหมคิตตี้เฮ้ยน็อตถึงกับต้องยืมเงินมาซื้อเลยเหรอแล้วทำไมนายไม่บอกพี่เราเป็นญาติกันเงินแค่หลักแสนเนี่ยพี่ให้นายยืมได้สบายๆอยู่แล้วเฮ้ยในบรรดาญาติๆเราเนี่ยพี่ฝาสปอร์ตแมนที่สุดแล้วพี่ฝาคะคือแฟนฉันอยากเปลี่ยนรถใหม่พอดีพี่มีเงินช่วยพวกฉันอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นญาติกันนี่พี่จะให้ฉันหวังพึ่งคิตตี้กับน็อตมันก็คงไม่ได้พี่ฝาหาเงินเก่งไปแล้วพี่ก็ต้องช่วยพวกฉันนะพี่ก็อยากช่วยอยู่นะแต่ตอนนี้พี่มีเงินติดตัวอยู่ไม่เท่าไหร่เองเพราะพี่เอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนหมดแล้วกว่าจะได้คืนเนี่ยก็คงอีกหลายเดือนเลยไม่เป็นไรพี่ฝาฉันรอได้เอ้ยพี่ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะฮัลโหลว่าไงนะได้รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวพี่ฝาเดี๋ยวที่รักผมพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมคุณทำแบบนั้นน่ะฉันมีเรื่องนึงจะเล่าให้คุณฟังตอนที่พ่อฉันทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ญาติสนิทมีสหายก็พากันเข้าหาพ่อฉันทำเป็นแซงตีสนิททั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำสุดท้ายก็มาขอยืมเงินพ่อฉันกันทั้งนั้นแต่ตอนที่พ่อฉันล้มละลายไม่เคยมีใครช่วยพวกฉันเลยแถมพวกญาติๆที่ยืมเงินนั้นไปพวกฉันก็ไม่ได้คืนดังนั้นคุณเลยให้พวกเราแกล้งทำเป็นจนในสายตาคนอื่นหรอเขาไม่ได้เรียกว่าแกล้งจนแต่เขาเรียกว่าถ่อมตนในชีวิตจริงอะนะนอกจากพ่อแม่แล้วก็ไม่มีใครอยากเห็นเราได้ดีหรอกพอรู้ว่าเรามีเงินหน่อยก็ทำมาเป็นประจบประแจงต่อหน้าพูดดีเพื่อที่จะยืมเงินเราไงแต่พอรับหลังเนี่ยถ้าเราไม่ให้ก็เอาเราเป็นนินทาคนแบบนี้มีเยอะแยะไปไม่ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอ่ะ
เราไม่ควรที่จะต้องไปเป่าประกาศให้ใครเขารู้หรอกเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเราได้ดีกว่าเขาก็จะอิจฉาเราแต่ถ้าเขารู้ว่าเราแย่กว่าเขาก็จะหัวเราะเราผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับพี่รักป้าไม่เป็นไรกลับบ้านกันดีกว่ายังมีหน้ามาพูดตัวเองเป็นหมออีกเหรอ 3,000 นี่มันยาจากประเทศไหนอะหมอทำไมมันแพงขนาดเนี้ยผมจะแกล้งลืมเครื่องมือไว้ในท้องมันมันจะได้กลับมาทำความดีไหมพี่นายน่าจะเห็นใยนั่นทีแรกถ้ามาเป็นอายบิดไปบิดมาพอฉันบอกว่าถ้าไม่เปิดให้ดูก็ตัดทิ้งสถานเดียวเท่านั้นแหละรีบเปิดให้ดูอย่างไวเลยข่าวโบพี่นี่สุดยอดเลยนะฮะยังมีหน้ามานั่งชิวได้อีกนายคุณหมอมีอะไรหรือเปล่าครับช่วยด้วยครับพี่ครับมีคนเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณหมอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเปล่าครับหมอนี่คุณเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมไปทำอะไรให้คุณไม่พอใจตรงไหนล่ะครับวันๆอ่ะผมเอาแต่รักษาคนไข้เวลาจะดื่มน้ำสักอึกนึงผมยังไม่มีเลยทำไมต้องมาหาเรื่องกันด้วยล่ะครับคนอะไรรังแกได้ไหมกับทั้งหมอจริงด้วยยังมาทำเป็นหน้าด้านไม่รู้ไม่ชี้ทำหื่นกลางไม่มีจรรยาบรรณยังมีหน้ามาพูดตัวเองเป็นหมออีกเหรอนี่คุณอย่ามากล่าวหากันลอยๆนะผมฟ้องคุณได้เลยนะก็ฟ้องสิคิดเลยว่าผมจะไม่มีหลักฐานเอ้ยนี่แกหมอครับเชิญครับสวัสดีค่ะหมอคือหนูเป็นหวัดมาหลายวันแล้วอะค่ะไม่หายสักทีหมอช่วยตรวจดูให้หน่อยได้ไหมคะใช่ครับธันวานายพาคนไข้ไปที่เตียงนะครับใช่ครับเดี๋ยวถอดรองเท้าแล้วขึ้นเตียงได้เลยนะรบกวนหนูถอดเสื้อออกก่อนนะหมอว่าเอาเตียงขึ้นต้องถอดเสื้อด้วยเหรอคะไม่ต้องคิดมากนะครับคุณหมอเขามีจรรยาบรรณมากพอเขาไม่ซื้ออะไรไม่ดีกับคนไข้หรอกครับมันก็ได้จากหลอดลมปอดหัวใจว่ามันโอเคดีอยู่หรือเปล่าอวัยวะพวกนี้มันก็อยู่รวมๆตรงหน้าอกถ้าไม่ให้หมอฟังตรงนี้แล้วหมอไปฟังตรงไหนล่ะถ้าหนูเอาแต่ขยับหนีหมอก็ถ่ายเอ้ยหมอก็ฟังไม่ชัดไม่งั้นหมอก็จะวิเคราะห์อาการไม่ได้อยู่เฉยๆก่อนได้ไหมธันวาไปหยิบชามาจดหน่อยเอ้ยหมอวาช่วยไปหยิบชามาจดให้หน่อยนะครับครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยอาการหนักอยู่นะถ้าไม่รีบรักษาเชื้อโรคลงกระเพาะตับไตอาจจะทำให้ไตวายได้เลยนะแต่หนูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหมอจะจัดยานอกให้ไปกินสัก2ชุดไปรับยาที่เคาน์เตอร์แล้วก็ชำระเงินได้เลยนะถ้าอยากหายไวๆอ่ะก็ต้องกินยาพวกนี้แหละรับรองหายขาดอ
วันคนไข้รายนี้เขาจะกลับบ้านได้แล้วอะอาการไอยังหนักอยู่เลยเดี๋ยวเราไปจัดยาแก้ไอให้คนไข้กันไปเฮ้ยพี่แต่คนไข้รายนี้เขาหายดีจะกลับบ้านแล้วไหมเหรอไอ้โง่เอ้ยถ้าเขากลับบ้านเราจะสูบเงินจากใครได้อีกเดี๋ยวนายไปจัดยาแพงๆนะอัดให้มันสัก2ชุดก็มีเงินเข้ามาแล้วอยู่กับพี่อ่ะหัดทำตัวฉลาดๆหน่อยเข้าใจไหมหมอหมอหมอช่วยหลานสาวผมนะหมอขอร้องหมอหมอขอร้องหมอหอยหมอ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 ผมมีเงินผมมีเงินนี่ไงผมหาเงินใส่ซองให้หมอได้นะแต่ผมหาได้แค่นี้หมอขอร้องหมอไว้ใจหมอเถอะนะครับเรื่องการผ่าตัดหลานของคุณพี่ปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองผมจะทำให้ดีที่สุดคุณพี่ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อเอาครับหมอพ่อเอาครับหมออะไรเนี่ยเงินใส่ซองขอบคุณคุณหมอหามาได้แค่นี้เองเหรอวะมันจะดูถูกกันเกินไปแล้วแบบนี้มันต้องสั่งสอนเดี๋ยวตอนนายผ่าตัดเปลี่ยนจากยาชาเป็นน้ำเกลือนะแจ๋วไปเลยพี่วันหลังนะใครมาผ่าตัดแล้วไม่ยอมใส่ซองให้กับหมอนะผมจะแกล้งลืมเครื่องมือไว้ในท้องมันมันจะได้กลับมาผ่าตัดเหมือนเดิมดีไหมพี่เริ่มฉลาดแล้วนี่วาหัวดีจริงๆเป็นหมอแท้ๆแต่กลับไม่มีจรรยาบรรณเลยเอาที่หมอมาหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหมอรู้ไหมว่าคนที่มาหาหมอมีแต่คนเจ็บป่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่หมอกลับมาหลอกและโกงค่ายาค่ารักษาคนอื่นยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเป็นหมออยู่เหรอผมไปทำอะไรให้คุณตอนไหนถึงมาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้ถึงผมจะเป็นหมอธรรมดาคนนึงแต่ก็มีจิตสำนึกพอไม่เคยทำเรื่องชั่วๆอย่างที่คุณพูดเลยสักครั้งจริงครับหมอน็อตเขาเป็นคนดีไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แน่นอนใช่พวกเราเชื่อใจหมอน็อตคุณคะที่รักคุณมาทำไมที่นี่อ่ะวันก่อนฉันมาผ่าตัดไส้ติ่งที่นี่อ่ะแต่พอกลับบ้านไปแล้วมันก็ไม่หายปวดท้องสักทีอ่ะแล้วใครเป็นหมอผ่าตัดให้คุณอ่ะหมอคนนี้แหละโทษทีพี่ผมไม่รู้ว่าเป็นเมียพี่อ่ะผมก็เลยยัดกระเป๋าไว้ในท้องเธอไอ้โง่เอ้ยยืนซ่อนทำไมออกไปเอารถเข็นมาครับอาจจะถูกกว่าเป็นหมื่นเลยก็ได้คุณพระนี่ถูกเหรอแกเขาติดต่อมาหรือยังเนี่ยฉันกำลังคุยกับเขาอยู่พอดีเลยไอ้น็อตทำไมแกทำแบบนี้ฮะเนี่ยยายเถงฉันว่าแกรีบกินข้าวก่อนดีกว่าไหมว่างๆค่อยดูก็ได้เดี๋ยวตอนใหม่มีมาชมนี่โอ๊ยเจ๊อะฉันกำลังช็อปกระเป๋าใบใหม่เพลินๆอยู่เป็นมันขัดขวางความสุขฉันอีกโอ้เจ๊ดูสิสวยป่ะอุ๊ยแต่มันแอบแพงอยู่นะไม่ขนาดนั้นหรอกเจ๊ในช็อปอะเขาขายกันตั้ง 30,000 กว่าบาทนะแต่ถ้าสอยจากในเน็ตเนี่ยอาจจะถูกกว่าเป็นหมื่นเลยก็ได้คุณพระนี่ถูกเหรอแกโอ้ยมีเงินเนี่ยเก็บไว้บ้างนะมันไม่เสียไม่นั่งไม่บูดหรอกค่ะเจ๊
แต่มันใช้ดีมากเลยนะที่สำคัญอ่ะมันทนมากด้วยเจ๊ดูอย่างใบนี้สิฉันใช้มาตั้ง2ปีแล้วสภาพยังสวยอยู่เลยจ้าจ้าแม่คนรวยยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะสั่งของแน่นๆเนี่ยมันเสี่ยงอย่าเห็นแกของถูกแกต้องดูให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยโอนเข้าใจไหมคะค่ะค่ะค่ะนี่ทำไมแกชอบแกล้งพวกฉันจังเลยฮะแล้วทำไมมาเอาป่านนี้เดี๋ยวกินข้าวไม่ทันเพื่อนหรอกก็มัวแต่ทำรายงานยอดขายเตรียมไว้ประชุมบ่ายนี้ไงว่าแต่พวกแกสองคนน่ะมามอยอะไรกันอยู่หรอเรื่องของคุยแกจะอยากรู้ไปทำไมคะฮันแน่ฉันเดาได้เลยว่าไม่พ้นเรื่องของสวยงามแน่นอนโดยเฉพาะแกยายถิงผู้ที่ยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อแลกกับกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเออนี่ฉันแนะนำเพจกระเป๋าแบรนด์เนมให้แกเอาไหมเพจหวานใจฉันเองอ่ะเขาเปิดเพจขายของพวกนี้มาหลายปีแล้วรับรองว่าของแท้แน่นอนไม่เบี้ยวไม่โกงแถมราคาถูกกว่าเจ้าอื่นด้วยนะเพราะนางบินไปช็อปมาเองทุกเดือนเลยต่อให้คอลเลคชันใหม่ล่าสุดขนาดไหนก็มีมารีบกินข้าวเหอะเดี๋ยวกลับไปประชุมไม่ทันนี่แกเป็นอะไรเนี่ยหน้าผือเป็นตัวเชียก็กระเป๋าที่ฉันสั่งสิเจ๊เป็นอาทิตย์แล้วว่ามันยังไม่ส่งของเลยแกยังบอกนะว่ากระเป๋าใบละ 2-3 หมื่นนี่แกให้ฉันดูอ่ะโอ๊ยยายถิงฉันเพิ่งเตือนแกอยู่เดี๋ยวว่าแกอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนแกไม่เห็นหรอคนสั่งของออนไลน์โดนโกงกันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วนี่เงินไม่ใช่น้อยด้วยเนี่ยแกเช็คเลขพัสดุยังน็อตทำไมบัญชีรายรับรายจ่ายยอดมันไม่ตรงเช็คให้พี่หน่อยนะพี่ขอก่อนเที่ยงนะฉันเช็คหมดแล้วเจ๊แต่ไม่มีเลขพัสดุในระบบเลยแล้วก็ฉันติดต่อคนขายไม่ได้ด้วยอ่ะแถมเบอร์ที่มันให้มาก็โทรไม่ติดแล้วมันก็บล็อกเฟซฉันไปแล้วด้วยอ่ะฉันจะทำไงดีอ่ะเจ๊เจ๊นิดแกอย่าบอกนะว่าแกซื้อกระเป๋าเพจหวานใจของไอ้น็อตนั่นน่ะก็ใช่ไงฉันก็อุตส่าห์หลงเชื่อว่าเพจมันน่าเชื่อถือได้คนติดตามเป็นหมื่นๆแถมรีวิวอ่ะก็ดีๆทั้งนั้นเลยไม่คิดเลยอ่ะว่าจะโดนกับตัวเองอ่ะไอ้น็อตนะไอ้น็อตไหนบอกไม่เบี้ยวไม่โกงไงนี่ทำฉันไหมนี่ไอ้น็อตทำไมแกทำแบบนี้ฮะเดี๋ยวฉันไม่ทำอะไรให้พวกแกอ่ะอย่ามาทำเป็นหน้าซื่อตาใสแกร่วมมือกับหวานใจอะไรของแกนั่นน่ะหากินหลอกลวงชาวบ้านเขาแบบนี้เหรอแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่เว้นฉันแจ้งตำรวจจับซะดีไหมก่อนที่แกจะกล่าวหาฉันเนี่ยช่วยเล่าให้ฉันฟังก่อนได้ไหมว่าเรื่องมันเป็นมายังไงถิงเล่าก็เพจที่แกแนะนำมาฉันก็ทักไปเพจที่น็อตแนะนำมาเนี่ยเจ๋งมากเลยมีแต่แบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยราคาก็น่าครบด้วยเฮ้ยนี่มันกระเป๋าดาด้าคอใหม่ที่ฉันอยากได้นี่สอบถามรายละเอียดดูดีกว่าขอโทษนะคะรบกวนขอทราบรายละเอียดแล้วก็ภาพเพิ่มเติมของกระเป๋าใบนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับ
สนใจกระเป๋าดาด้ารุ่นใหม่ล่าสุดหรือครับใช่ค่ะของแท้หรือเปล่าคะแท้ครับกระเป๋ามือหนึ่งผมยิ้วมาเองจากต่างประเทศใบเดียวเท่านั้นป้ายเท็กซ์ถุงผ้าใบเสร็จมีครบครับถ้างั้นขอดูรูปเพิ่มเติมได้ไหมคะได้ครับสวยมากเลยค่ะใช่ครับกระเป๋ารุ่นนี้หนังดีมากครับซื้อไปรับรองคุ้มแน่นอนใช้ไปสักปี2ปีขายต่อราคายังไม่ตกเลยผมตั้งราคาที่ 25,000 นี่ถูกมากแล้วรับรองคุณซื้อที่ไหนไม่ได้แน่ไม่เชื่อเราไปซื้อหาที่อื่นดูก่อนได้นะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฮัลโหลคิตตี้ลูกค้าที่พี่แนะนำไปอ่ะเขาติดต่อมาหรือยังเนี่ยฉันกำลังคุยกับเขาอยู่พอดีเลยขอบคุณมากเลยนะพี่น็อตว่างๆไว้เจอกันนะจ๊ะได้จ้ะบ๊ายบายโทษทีนะครับคุณยังสนใจกระเป๋าอยู่หรือเปล่าครับพอดีมีลูกค้าอีกคนสนใจกระเป๋าใบนี้เหมือนกันเพราะมันมีใบเดียวแล้วราคาก็ดีมากทั้งนั้นเขาพร้อมโอนแต่ผมเห็นว่าคุณสอบถามเข้ามาก่อนเลยให้สิทธิ์คุณก่อนแต่บอกตรงๆนะครับไม่อยากให้พลาดใบนี้เลยตอนนี้มีแต่คนตามหากันถ้าพลาดไปแล้วอีกนานเลยนะครับกว่าจะได้มาสักใบราคาถูกขนาดนี้มีใบเดียวแถมยังมีคนรอต่อคิวอีกไม่ซื้อก็โง่แล้วฉันตกลงรับนะคะพร้อมโอนทันทีเลยค่ะได้ครับงั้นตกลงผมขายให้คุณนะครับสักครู่นะครับสรุปแล้วครับราคารวมส่ง 25,000 บาทบัญชี 176-273562 KEC นางสาวกมลวรรณค้าเจริญเป็นบัญชีแฟนผมเองครับโอนแล้วรบกวนขอสลิปยืนยันด้วยนะครับรับทราบค่ะโอนเรียบร้อยแล้วนะคะฉันส่งที่อยู่ให้แล้วค่ะไหนแกเอาแชทซื้อขายมาฉันดูหน่อยสิเฮ้ยแกฉันก็บอกอยู่ว่าร้านของแฟนฉันนี่แกไปแชทคุยกับผู้ชายที่ไหนเนี่ยเอ้าฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะฉันก็คิดว่าแกจะชอบอย่าแม้แต่จะคิดฉันไม่ได้ชอบผู้ชายเว้ยแต่ชื่อบัญชีที่โอนเงินมันก็เป็นชื่อบัญชีของคิตตี้แฟนของฉันเป็นไปไม่ได้ที่คิตตี้จะไม่ส่งของฉันรู้จักน้องเขามาเป็นปีคนติดตามเพจเขาก็หลักหมื่นแถมยังไม่เคยมีประวัติเสียหายเลยด้วยฉันว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วแหละงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันนัดคิตตี้ออกมาเคลียร์ให้เลยก็ได้ตามที่พี่เล่าให้ฟังนั่นแหละคิตตี้เพื่อนพี่ยืนยันว่าโอนเงินให้คิตตี้แล้วตามหลักฐานที่เห็นแต่เขาไม่ได้ซื้อกับคิตตี้นะซื้อกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่ทักมาทางอินบ็อกซ์เพื่อนพี่เลยเข้าใจว่าเป็นแอดมินเพจของเราอะนี่ค่ะหลักฐานการแชร์และสลิปโอนเงินของฉันเอ๊ะฉันจำได้ว่ากระเป๋าใบนี้ฉันขายผู้ชายคนนึงนะคะแต่ว่าเขาก็ทักมาขอรายละเอียดกับภาพถ่ายสินค้าแบบลูกค้าทั่วไปเลยนะทักมาของแท้หรือเปล่าครับแท้ค่ะฉันหิ้วมาเองกับมือจากเมืองนอกทั้งป้ายแท็กถุงผ้าใบเสร็จมีครบค่ะครับผมรบกวนขอดูรูปเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ค่ะสวยมากครับเดี๋ยวยังไงผมติดต่อไปใหม่นะครับได้ค่ะจากนั้น
10นาทีเขาก็โอนมาให้โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะได้รับยอดแล้วค่ะจะรีบจัดส่งให้วันนี้เลยนะคะได้ครับพอฉันเห็นสลิปโอนเงินที่เขาส่งมาให้ตอนแรกฉันก็สงสัยอยู่นะคะว่าทำไมถึงเป็นชื่อผู้หญิงแต่พอเขาบอกว่าเป็นบัญชีพี่สาวแล้วยอดมันตรงอีกต่างหากฉันก็เลยตามเลยนี่ค่ะที่อยู่ที่เขาส่งมานายสมศักดิ์สุจริตมันคือใครอ่ะอยู่ขอนแก่นคุณพี่คะฉันรบกวนขอดูรูปที่คุณพี่ส่งให้เขาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะวิแกรูปกระเป๋าเหมือนกับที่เขาส่งให้ดูเป๊ะๆทุกรูปเลยอะแกฉันจำได้เนี่ยในรูปมันมีผมสีขาวปูอยู่จริงด้วยอะเจ๊เจ๊นี่ช่างสังเกตจังฉันพอจะเข้าใจแล้วงั้นแสดงว่าไอ้คนที่ชื่อสมศักดิ์เนี่ยมาขอซื้อกระเป๋ากับคิตตี้แล้วขอภาพถ่ายกระเป๋าจากคิตตี้ส่งไปให้ถิงอีกทีเพื่อหลอกให้ถิงโอนเงินเข้าบัญชีคิตตี้และให้คิตตี้ส่งของให้มันสินะคิตตี้พี่ว่าเธอโดนมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อเพจแล้วหลอกเอาข้อมูลสินค้าไปขายต่อแล้วแหละถิงส่วนแกก็โดนหลอกให้โอนเงินเต็มๆแล้วของก็ไม่ได้ส่วนมิจฉาชีพนั่นน่ะก็ได้ของไปฟรีๆน้องเราหนีทำยังไงดีอ่ะงานเนี้ยพี่ว่าเราต้องพึ่งตำรวจไซเบอร์แล้วแหละตำรวจไซเบอร์เป็นไงบ้างคะคุณตำรวจพอจะตามตัวมันได้ไหมคะดีนะครับที่พวกคุณเนี่ยเก็บพยานหลักฐานที่เป็นส่วนสำคัญของคดีไว้ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคนร้ายนะครับผมว่าเราสามารถสาวตัวถึงคนร้ายได้ไม่ยากนะครับยังไงผมจะทำอย่างสุดความสามารถครับฉันมันโง่เองค่ะไม่น่าเห็นแก่ของถูกจนเกินเหตุจนไม่ตรวจสอบข้อมูลอะไรก่อนเลยอ่ะก็ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกครับที่เป็นผู้เสียหายเดี๋ยวนี้มันมีคดีเกี่ยวกับการหลอกออนไลน์เนี่ยเป็นระดับต้นๆเลยครับเพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันรู้ว่าจะต้องใช้กลโกงไหนมาหลอกก็คงไม่พ้นกับพวกของที่มีราคาถูกครับจริงอ่ะคุณตำรวจยิ่งเหยื่อที่มีความอยากได้เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยมีเงินแต่ไม่มีสมองเพื่อนฝูงเขาเตือนก็ไม่รู้จักฟังนี่แกจะไปซ้ำเติมมันอีกทำไมเนี่ยแค่นี้ถิงก็เสียใจมากพอแล้วนะเสียทั้งเงินแถมยังไม่ได้ของอีกไม่หรอกฉันจะเตือนนานกว่านานจะสำนึกได้แต่ฉันว่าเจ๊ด่าฉันขนาดนี้ฉันสำนึกไม่ทันแล้วนะผมเห็นด้วยนะครับกับการที่พวกเราเนี่ยช่วยกันตักเตือนแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้ทุกคนได้ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าหากว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้สื่อโซเชียลเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินได้พวกเราก็ต้องใช้สื่อโซเชียลนะครับช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนได้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อจนกว่าพวกมันเนี่ยจะหมดทางหากินกันไปเองใช่ค่ะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันคนที่ทำมาหากินตัวจริงในโลกโซเชียลแบบพวกฉันเนี่ยก็คงจะลำบากไปด้วยมีหน้าล่ะทำไมช่วงนี้ยอดขายฉันถึงตกไปเยอะเหมือนกันช่วงก่อนนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความว่าถูกหลอกให้โอนเงินนะครับแต่ไม่ได้ของทีนี้ทางเราก็สามารถที่จะสืบสาวถึงตัวคนร้ายได้แล้วก็อายัดบัญชีปลายทางได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรอบนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการที่ให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินตรงไปกับร้านค้าเลยกว่าเหยื่อจะรู้ตัวว่าโดนหลอกคนร้ายเนี่ยก็หนีลอยนวลไปซะแล้วแถมทางเพจเนี่ยก็อาจจะเสียหายไปด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ของแถมบางทีเนี่ยอาจจะโดนแจ้งข้อหาช่อโกงก็ได้นะ
จริงๆฉันก็กลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะนี่ถ้าพวกเราไม่รู้จักกันฉันก็คงจะโดนฟ้องร้องจนเป็นคดีความไปแล้วอะฉันเข้าใจคุณนะคะถ้าฉันโดนหลอกกับคุณเนี่ยฉันก็คงจะทำทุกวิถีทางเพื่อลากคอคนชั่วมาชดใช้ให้ได้แต่ถ้าคุณมีอะไรที่จะให้ฉันช่วยเนี่ยคุณบอกฉันได้เลยนะคะฉันให้ความร่วมมือเต็มที่ส่วนฉันเนี่ยจะไปบอกลูกค้าของฉันไว้จะได้ระวังเรื่องนี้ทางค่ะดีแล้วครับที่คุณมาแจ้งความไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยืนยันกับลูกค้าคนใหม่ได้ผมขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะครับสำหรับการซื้อขายของออนไลน์ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายของออนไลน์กับคนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับและในการซื้อสินค้าออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายมีสินค้านั้นจริงๆไม่ใช่เอารูปหรือว่าข้อมูลของคนอื่นมาแอบอ้างแล้วก็ควรจะเก็บข้อมูลของการซื้อขายทั้งฝั่งผู้ซื้อและก็ผู้ขายเพื่อป้องกันการแฝงตัวของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลบ่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันมีวิธีกลโกงเยอะพอเหยื่อรู้ทันนะครับมันก็เปลี่ยนวิธีการโกงไปเรื่อยๆติดตามข่าวสารรู้ทันกลโกงได้ที่ Facebook Fanpageตำรวจไซเบอร์หากท่านใดกำลังประสบเหตุหรือพบเบาะแสอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถติดต่อได้ที่หรือสายด่วน1441ตำรวจไซเบอร์ยินดีรับใช้ครับไปทำงานได้เหรอลูกครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อเช้าเนี่ยมีเอสเวสส่งมาที่เครื่องพ่อแกช่วยดูหน่อยสิเอาไว้ก่อนนะพ่อรีบก็ในเนี่ยเขาให้พ่อไปยืนยันตัวตนอะไรก็ไม่รู้แกช่วยพ่อดูหน่อยสิผมสายแล้วพ่อเดี๋ยวผมเลิกงานกลับมาดูให้นะลูกคนเนี่ยวันนิดวันหน่อยก็ไม่ได้แล้วฉันจะถามใครล่ะเนี่ยเนี่ยแม่ก็โดนดูดเงินไปหมดเลยอ่ะทำอะไรไม่ปรึกษาลูกไงแค่นี้ก่อนนะนี่ค่ะพี่พบไหมคะครับน้องโทษทีนะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียมารยาทนะแต่เมื่อกี้พี่ได้ยินน้องคุยโทรศัพท์ว่าไม่ชงไม่ฉาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีมุกใหม่ๆอะไรมาบ้างเหรอก็แม่ฉันนะสิพี่ไปหลงเชื่อโจรเลยโดนดูดเงินในบัญชีหมดเกลี้ยงเลยอ่ะพูดแล้วฉันยังไม่หายเคืองเลยแม่นะแม่ทำอะไรไม่ปรึกษาลูกเลยสักนิดกว่าฉันจะรู้ว่าแม่ไปโหลดแอปเอิร์ฟดูดเงินอะไรนั่นอ่ะก็ตอนที่แกบอกให้ฉันโอนเงินไปช่วยงานบวชญาตินั่นแหละแต่ดีนะที่ในบัญชีมีเงินแค่พันกว่าบาทแต่ก็ต้องเสียเวลาไปแจ้งความปิดบัญชีแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านอะไรวุ่นวายไปหมดเลยพี่แล้วเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ด้วยสิพี่เองก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะบอกพ่อบอกแม่ว่าถ้ามี SMS หรือว่าพวกข้อความเบอร์แปลกๆทักเข้ามาเนี่ยอย่าไปกดมั่วเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะซวยเหมือนบ้านฉันเอ๊ะเมื่อเช้าเหมือนพ่อจะพูดถึงเรื่อง SMSมันจะใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่านะฮะอะไรนะหนูพูดใหม่ช้าๆชัดๆโลกพ่อฟังไม่ทันได้ค่ะคุณลุงต้องยืนยันวันเดือนปีเกิดกับเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะลูกบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะพ่อครับเขาเที่ยงมาแล้วครับพ่อคุยกับใครอยู่ครับอ๋อพ่อคุยกับเจ้าหน้าที่เขาอยู่แกมาพอดีเลย
แกช่วยพูดกับเจ้าหน้าที่เขาหน่อยสิลูกสวัสดีครับไม่ทราบว่าจากหน่วยงานไหนครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองนะคะคือทางกรมได้มีการอัปเดตฐานข้อมูลใหม่ค่ะดิฉันกำลังช่วยคุณลุงทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบนะคะอืมอะไรเนี่ยลายเหรออุ้ยแล้วแอดยังไงวะเนี่ยอันนี้หรือเปล่าโอ้ยแล้วฉันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคนนี้ทำได้ดีนะเงียบก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะกรมการปกครองยินดีให้บริการไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อคือมันมีข้อความส่งมาที่มือถือป้านะจ๊ะบอกให้ป้ายืนยันตัวตนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะรบกวนแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักด้วยนะคะชื่อนางสมศรีคิดดีเกิดวันที่19มีนาคม2502เลขบัตรประชาชนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะถือสายรอก่อนนะเดี๋ยวป้าหาให้ก่อนจ้าเลขบัตรนะจ๊ะ13299000223301จ้าค่ะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นถูกต้องนะคะคุณสมศรีต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวดิฉันจะส่งลิงก์ให้คุณสมศรีกดดาวน์โหลดพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วคุณสมศรีก็ทำการยืนยันตัวตนในระบบได้เลยค่ะพ่อบอกว่าส่ง SMS มาเมื่อเช้าไหมเออใช่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 พี่เองก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะบอกพ่อบอกแม่ว่าถ้ามี SMS หรือว่าพวกข้อความเบอร์แปลกๆทักเข้ามาเนี่ยอย่าไปกดมั่วเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะซวยเหมือนบ้านฉันพ่อแล้วพ่อได้บอกข้อมูลอะไรกับเขาบ้างเปล่าพ่อไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเขาเลยแกเข้ามาพอดีเลยเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะพ่อฮะอะไรนะมิจฉาชีพเออทำไมมันดูยุ่งยากจังป้าทำไม่เป็นหรอกจ้ะเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ลูกสาวป้ากลับมาจากทำงานเดี๋ยวป้าให้เขาทำให้ใหม่นะไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณสมศรีเดี๋ยวดิฉันจะคอยบอกวิธีให้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้ว ป้าต้องทำยังไงบ้างล่ะคุณสมศรีเห็นลิงก์ที่ฉันส่งให้ไหมคะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะกดดาวน์โหลดแล้วจ้ะโหลดเสร็จแล้วทำยังไงต่อล่ะจ้ะทีนี้กดคำว่าติดตั้งค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข6ตัวนะคะรหัส6หลักนี้เลขอะไรก็ได้เหรอจ๊ะใช่ค่ะเลือกเลขที่จำง่ายๆก็ได้ค่ะหรือถ้ากลัวลืมใช้เลขชุดเดียวกับรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้รหัสที่เราใช้ประจำก็ได้ค่ะจะได้ไม่สับสนดีเลยดีเลยตายิ่งขี้ๆลืมอยู่โอ้ยมันขึ้นช่องให้ใส่อีกแล้วอ่ะหน้านี้ใส่ชื่อนามสกุลค่ะส่วนบรรทัดที่2ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักค่ะยืนยันนะมันขึ้นบอกว่าขอสิทธิ์ในการเข้าถึงโทรศัพท์กับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยกดอนุญาตค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งกดยืนยันแล้วรอสักครู่นะคะระบบจะทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้จากนั้นโทรศัพท์จะรีสตาร์ทให้นะคะคุณสมศรีแค่ใส่รหัสผ่านอีกครั้งก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้จ้ะได้จ้ะก่อนที่โทรศัพท์จะรีสตาร์ทคุณสมศรีมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้ายืนยันเสร็จแล้วป้าไม่ต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานเขตแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ใช้บริการกรมการปกครองค่ะ
สวัสดีค่ะเออเว้ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นมิจฉาชีพเราจะทำยังไงล่ะลูกนั่นสิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเบอร์ของเจ้าหน้าที่จริงๆหรือเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพกันแน่จริงด้วยโทรเช็คกับทาง AIS ได้นี่เบอร์1185แล้วแกจะโทรหาใครล่ะลูกก็โทรเช็คกับทาง AIS สิพ่อว่า SMS ที่เขาส่งมาเป็นเบอร์มิจฉาชีพไหมฮะเช็คได้ด้วยเหรอได้สิพ่อทาง AIS เขามีเบอร์1185ให้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเราโทรไปนะเบอร์ที่ส่ง SMS มาเป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาจะแจ้งกับกสทช.และทางตำรวจไซเบอร์เบอร์มิจฉาชีพจริงด้วยทำไงดีวะรีบพาพ่อไปแจ้งความดีกว่าไปก่อนนะเว้ยเจอกันมั้ยเรียบร้อยครับดีนะครับที่คุณกับคุณพ่อไหวตัวทันซะก่อนนี่ดีนะครับที่ลูกชายผมเป็นคนหัวไวอ่ะแม่งก็เสร็จพวกมันไปแล้วนะคุณตำรวจครับเดี๋ยวนี้ครับพวกมิจฉาชีพอ่ะมีวิธีหลอกลวงสารพัดเลยนะครับบางทีก็บอกว่าได้รับสิทธิ์ต่างๆบางทีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันหรืออัปเดตข้อมูลนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของส่งข้อมูลให้โหลดแอปกรมการปกครองบ้างกรมสรรพากร DSI กรมที่ดินหรือไม่ก็การไฟฟ้าการประปาพวกนี้ครับบางครั้งเนี่ยถึงขั้นใช้โครงการของรัฐเนี่ยครับมาหลอกประชาชนบางทีเนี่ยคนไม่มีความรู้อีกทั้งเกิดความโลภนะครับก็เลยเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของพวกนี้บางทีเนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันใช้โลโก้ของหน่วยงานนั้นนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็คนก็เลยถูกหลอกครับผมก็พอได้ข่าวมาบ้างนะคุณตำรวจแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีป้องกันยังไงครับครับถ้าได้รับ SMS จากเบอร์แปลกๆนะครับห้ามกดลิงก์ที่แนบมาโดยเด็ดขาดเลยนะครับให้รีบตรวจสอบว่าข้อความที่ได้รับนั้นครับมาจากหน่วยงานนั้นจริงหรือเปล่าในกรณีกรมการปกครองนะครับสามารถโทรไปที่สายด่วน1548หรือถ้าหากว่าแอปพลิเคชันเราอยากโหลดนะครับแอปไทยดีเนี่ยก็โหลดได้ที่ www.bora.dopa.th นะครับผมพอทราบมาว่าทางหน่วยงานต่างๆหรือทางธนาคารยกเลิกการส่งข้อความให้เราใช่ไหมครับถูกต้องครับเดี๋ยวนี้หน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยจะยกเลิกการส่งข้อความทาง SMS แล้วกรมการปกครองเองก็เหมือนกันครับก็ยกเลิกการติดต่อกับประชาชนผ่านทาง LINE Official Account แล้วเหมือนกันครับครับแล้วถ้าเราได้รับ SMS จากหน่วยงานต่างๆให้เราเดาไว้ก่อนเลยเอาเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมครับใช่ครับข้อควรระวังที่สำคัญมากๆก็คือไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่คนอื่นส่งมาให้เราโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะไฟล์ต่อท้ายที่มีนามสกุล .apk นะครับจะเป็นแอปที่เป็นอันตรายสำหรับแอปไทยดีนะครับของกรมการปกครองเนี่ยสามารถโหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเราเผลอติดตั้งแอปอะไรต่างๆไปเนี่ยแล้วจะมีวิธีการแก้ไขได้ไงครับคุณตำรวจอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องไม่อนุญาตให้แอปอันตรายนั้นนะครับเข้าถึงอุปกรณ์ของเราหรือโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโดยเฉพาะห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลธนาคารลงไปในแอปนะครับหรือในกรณีที่มีรหัสผ่านโลหะหลักของมือถือเนี่ยถ้าหากว่าซ้ำกันกับพวกรหัสผ่านเข้าแอป e-banking นะครับให้เราเปลี่ยนทันทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าเอารหัสพวกนี้เมมไว้ในมือถือในกรณีที่เครื่องค้างไม่ตอบสนองนะครับให้เราเนี่ยทำการรีเซ็ตเครื่องทันทีนะครับหรือไม่ก็ปิดเครื่องทันทีเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับ
ถ้าหากว่าสุดท้ายจริงๆก็คือควรจะถอดซิมการ์ดไปเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาแฮกมือถือของเราได้อัปเดตระบบปฏิบัติการมือถือของเราให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับอย่างนี้นี่เองขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจทีนี้ผมกับพ่อจะได้รู้วิธีรับมือกับมิจฉาชีพสักทีใช่คนแก่ๆที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีจะได้มีความรู้ไว้เตือนกันตลอดไปครับยินดีครับถ้าคุณพ่อหรือคุณพี่ต้องการความช่วยเหลือกรณีที่ถูกมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสายด่วน1441นะครับตำรวจไซเบอร์ยินดีให้ความช่วยเหลือครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณตำรวจยินดีครับนี่แกกล้าฟ้องบอสเหรอนี่คุณถ้าเห็นผมไปกินข้าวที่โรงอาหารเขาจะไล่ผมออกครับงั้นก็ได้เอาตามที่พี่บอกเลยนั่นฝานี่มากินของพวกเนี้ยไม่ไปกินข้าวในโรงอาหารหรอคือผมไม่มีเงินครับบอสอะไรนะไม่มีเงินครับแต่โรงอาหารของเราไม่ได้เรียกเก็บเงินดิคือว่าเดือนนี้ผมไม่มีเงินจ่ายให้หัวหน้าครับหัวหน้าเลยไม่ให้ผมไปกินข้าวที่โรงอาหารครับแต่ที่บริษัทเราเนี่ยมีนโยบายให้พนักงานทุกคนมีสวัสดิการอาหารฟรีที่พักฟรีไม่ใช่หรอใช่ครับแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินให้หัวหน้าทุกเดือนละครับแล้วเดือนนี้เขาเก็บนายเท่าไหร่ 2,000 ครับนั่นไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วเงินเดือนล่ะเขาให้นายเดือนละเท่าไหร่เงินเดือนผม 9,000 ครับแต่เดือนนี้ผมลาไป1วันก็เลยเหลือ 8,500 ครับแล้วผมต้องส่งเงินกลับไปให้แม่และลูกที่อยู่ต่างจังหวัดเดือนนี้ก็เลยไม่มีเงินเหลือที่จะจ่ายให้หัวหน้าหัวหน้าก็เลยไม่ให้ผมไปกินข้าวที่โรงอาหารครับเขาบอกว่าถ้าเห็นผมไปกินข้าวที่โรงอาหารเขาจะไล่ผมออกครับที่จริงที่บริษัทเราเนี่ยมีเงินเดือนให้พนักงานอยู่ที่12,000ไม่ใช่หรอแล้วฉันก็เห็นว่าพวกนายทำงานขยันกันจะตายฉันเห็นทุกคนเนี่ยตื่นมาทำงานกันแต่เช้าฉันก็เลยเพิ่มเงินพิเศษให้ทุกคนเดือนละ 1,000 บาทจริงๆเงินที่พวกนายจะต้องได้ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ที่13,000สินี่ถ้าฉันไม่มาตรวจงานวันนี้เนี่ยฉันคงไม่รู้เรื่องเลยสินะหัวหน้าที่พาพวกนายมาทำงานคือคุณน็อตใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนล่ะช่วงพักเที่ยงเขาน่าจะกินข้าวอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะจัดการเองส่วนนายอ่ะเลิกกินของพวกนี้ได้แล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพน็อตคุณช่วยมาหาฉันที่หน้าโกดังด้วยนะผมกินข้าวอยู่ครับฉันรู้แต่ถ้านายกินเสร็จเนี่ยรีบมาหาฉันด่วนเลยฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณขอบคุณบอสมากเลยนะครับไม่เป็นไรนายไม่ต้องเป็นห่วงนะฝ่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจะเป็นคนเคลียร์เองครับบอสครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนายอยู่นี่เลยฝ่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฉันจะไม่ยอมให้เขามาบังคับหรือว่าทำอะไรนายได้เด็ดขาดทุกคนที่มาทำงานที่เนี่ยเพราะว่าต้องการเงินเขาไม่มีสิทธิ์มาหักเงินค่าอะไรทั้งนั้นบอสเรียกผมมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณไปกินข้าวที่โรงอาหารมาใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งกินมาเสร็จมาเลยแล้วอาหารที่โรงอาหารเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีนะครับแม่ครัวทำอาหารครบ5หมูตามที่บอสสั่งเลยครับแล้วคุณต้องจ่ายเงินด้วยหรือเปล่าไม่ต้องจ่ายนี่ครับสวัสดิการของบริษัทเราฟรีอาหาร3มื้อไม่ใช่เหรอครับนั่นน่ะสิแล้วทำไมฝ่าเขาถึงไปกินข้าวที่โรงอาหารไม่ได้คุณดูสิเขากินข้าวอะไรแล้วของที่เขากินแบบเนี้ยเขาจะมีเรี่ยวแรงไปทำงานได้ที่ไหนนี่แกกล้าฟ้องบอสเหรอนี่คุณอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าฉันนะผมไม่ได้ฟ้องนะครับบอสถามอะไรมาผมก็แค่ตอบตามความเป็นจริงหรือว่าจะให้ผมโกหกผมโกหกไม่ได้หรอครับนี่แกจำไม่ได้หรอว่าใครพาแกมาทำงานที่เนี่ย
กลับมาแล้วเหรออ้าวพี่น็อตมีเรื่องอะไรล่ะครับมาหาผมถึงที่บ้านเลยมาๆมาทางนี้เหนื่อยมั้ยพอดีว่าบริษัทที่พี่ทำงานอ่ะเขากำลังหาพนักงานคัดแยกของอยู่พี่เลยว่าจะมาชวนเราอ่ะไปทำงานด้วยงานสบายรายได้ดีแกจะได้ไม่ต้องมาทนแดดทนร้อนแบบเนี้ยแล้วเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่หรอพี่เงินเดือนเหรอเดือนนึงก็ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 แต่บางเดือนก็มี OT ให้นะแต่เขาขอหักสวัสดิการที่พักและอาหารนิดหน่อยหักไปนิดเดียวเองพี่เชื่อว่ายังไงแกก็มีเงินเหลือส่งกลับบ้านแน่นอนแหละไอ้ที่พี่พูดมามันก็น่าสนใจอยู่นะครับแม่และลูกนายอ่ะจะได้อยู่แบบสบายๆพี่กล้าเอาตัวเองเป็นประกันให้เลยพี่ทำงานที่เนี่ยมาตั้งหลายปีไม่เชื่อดูพี่สิตอนเนี้ยพี่ออกรถใหม่ป้ายแดงนายไม่อยากมีเงินเก็บเหมือนคนอื่นเขาบ้างเหรองั้นก็ได้เอาตามที่พี่บอกเลยป่ะงั้นผมไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะครับเร็วๆเลยครับนี่ฉันบอกแกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าค่าสวัสดิการที่พักและอาหารมันต้องจ่ายแยกบอสครับบอสไม่ต้องยุ่งเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข้อตกลงส่วนตัวที่ผมกับพวกเขาทำเอาไว้ตอนที่ผมพาเขามาจากบ้านนอกอะไรนะนี่นายจะบอกว่าไม่ใช่ฝาคนเดียวหรอที่โดนแบบนี้ใช่แล้วครับตอนที่พวกเขาอยู่บ้านนอกเขาทำงานทั้งเดือนยังได้ไม่ถึงครึ่งนึงของเงินเดือนที่นี่เลยแต่พอเขามาทำงานที่เนี่ยเขาก็ได้เยอะกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะผมอุตส่าห์ลงแรงพาพวกเขามาผมก็เลยทำข้อตกลงกับพวกเขาไว้อะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่นายหักทั้งค่าส่วนต่างของเงินเดือนแถมยังหักเงินค่าสวัสดิการของพวกเขาทั้งที่บริษัทของเรามีนโยบายดูแลคนงานน่ะเหรอทำแบบนี้มันยักยอกกันชัดๆเลยนะคุณน็อตบอสใจเย็นก่อนดีกว่านะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยในเมื่อพวกเขามาตกลงกับผมเองฉันจะถามคุณอีกครั้งนะก่อนที่คุณจะพาพวกเขามาทำงานเนี่ยพวกเขารู้ไหมว่าบริษัทให้เงินเดือนพวกเขา 12,000 แถมยังมีสวัสดิการให้ด้วยพวกเขาต้องไม่รู้อยู่แล้วสิครับงั้นก็แสดงว่าคุณหลอกพวกเขาสินะผมไม่ได้หลอกเขานะครับผมก็แค่บอกพวกเขาเท่าที่พวกเขาควรรู้ก็เท่านั้นเองยังไงเขาก็ได้เงินเดือนมากกว่าทำนาอยู่ที่บ้านนอกซะอีกแล้วยังไงที่พวกเขาทุกคนยอมมาทำงานที่เนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการเงินทั้งนั้นแหละนี่ฉันถามอะไรคุณหน่อยเถอะคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณยังมีหัวใจอยู่หรือเปล่าอ่ะมิน่าล่ะที่คุณมีเงินออกรถป้ายแดงเนี่ยที่แท้ก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเขาใช่ไหมบอสพูดเกินไปหรือเปล่าครับผมเป็นคนพาพวกเขามาทำงานที่เนี่ยพวกเขาต่างหากที่ต้องเป็นหนี้บุญคุณผมแบบนี้มันก็วินวินทั้งคู่สิครับนี่สรุปว่านายเป็นคนจ่ายเงินหรือว่าฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนกันแน่ถึงบอสเป็นคนจ่ายเงินก็จริงแต่ผมเป็นคนพาเขามาถ้าบอสกล้าทำอะไรผมแล้วก็ผมจะพาพวกเขาอะกลับบ้านนอกให้หมดเลยคอยดูนี่คุณกล้าขู่ฉันเหรอบอสลองคิดดูกันแล้วกันนะครับผมทำงานกับบอสมากี่ปีแล้วก็หาคนทำงานมาให้บอสตั้งไม่รู้เท่าไหร่บอสก็แค่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกให้ผมจัดการคนพวกนั้นไปแค่นั้นเองครับทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้อ่ะฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่ใช่คนแบบคุณที่ฉันเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้ก็จริงแต่ฉันไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคนที่ทำงานให้กับฉันนี่คุณคิดว่าคุณพาพวกเขามาได้คุณก็จะพาพวกเขากลับไปได้อย่างนั้นเหรอคุณถามเขาหรือยังว่าเขาอยากกลับไปกับคุณหรือเปล่าอ๋อแล้วอย่าลืมสิพวกเขาเซ็นสัญญากับบริษัทชั้น2ปียังไงพวกเขาก็ต้องอยู่ทำงานให้ครบตามสัญญาก่อนผมไม่สนใจผมเป็นคนพาพวกเขามาถ้าผมไม่ได้เงินค่าหัวคิวจากพวกเขาผมก็จะพาพวกเขากลับบ้านนอกถ้าฉันปรับทัศนคติของคุณไม่ได้คุณก็ไม่คู่ควรกับบริษัทชั้นอีกต่อไปแล้วแหละฉันไล่คุณออกแล้วทุกคนที่คุณพามาเนี่ยก็ต้องอยู่ทำงานจนกว่าจะครบตามสัญญาแต่ถ้าคุณยังอยากมีปัญหาแล้วก็เชิญไปคุยกับทนายของฉันได้เลยป่าฉันถามอะไรหน่อยสินายยังอยากกลับไปกับเขาอยู่หรือเปล่าไม่ไปครับได้แกคอยดูกันป่า
พูดมาได้ไม่อายปากว่าอยากช่วยเหลือพวกนายที่จริงน่ะเขาก็แค่ต้องการหาผลประโยชน์ให้ตัวเขาเองก็แค่นั้นแหละเห็นว่าพวกนายมาจากบ้านนอกหน่อยก็เลยเอาใหญ่เพราะว่าคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีบุญคุณกับพวกนายแต่ว่าเรื่องนี้นายไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการเองนายช่วยไปบอกเพื่อนๆนายหน่อยว่ายังอยากทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าพวกเขายังอยากทำอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยเหลือพวกเขาเองขอบคุณบอสมากเลยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือคนอย่างพวกผมไม่เป็นไรเลยถ้าฉันไม่มีพวกนายทำงานให้เนี่ยฉันนั่นเองแหละที่จะแย่ไปรีบไปกินข้าวเถอะฟังฉันทะเลาะกับนายนั่นมาตั้งนานเดี๋ยวจะไม่มีแรงทำงาน